ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาพาท่านนะครับไปเที่ยวศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติยองปงปีดูนะครับก็อยู่ในประเทศฝรั่งเศสเราก็ไปดูกันนะครับในเรื่องของรายละเอียดก็จะมีภาพนะครับซึ่งเป็นภาพถ่าย360องศานะครับเอาละครับศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติองปีดูนะครับฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นศูนย์นะครับเป็นกลุ่มอาคารอเนกประสงค์ในย่านบูโบกรุงปารีสในประเทศฝรั่งเศสอาคารนะครับได้รับการออกแบบนวัตกรรมเชิงไฮเทคโดยเรนโซเปนโนและริชาร์ดโรเจอร์ซึ่งต่างเป็นสถาปนิกรางวัลสเกอร์และก็เป็นหนึ่งผู้ที่บุกเบิกคตินิยมหลังนวยุคนะครับและรวมไปถึงจันฟังโคฟันคินีนะครับซึ่งเป็นสถาปนิกชาวอิตาลีด้วยเขาบอกว่าศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติยองปงปีดูเนี่ยนะครับก็บอกว่า อยู่ในเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสก่อสร้างเมื่อปีคริสตศักราช1971ถึง1977ผู้สร้างก็คือคุณยอปงปีดูสถาปัตย์นะครับก็เป็นลักษณะคตินิยมหลังนวยุคครับผสมไฮเทคผู้ออกแบบนะครับเป็นสถาปนิกชื่อเรนโซเปนโนและริชาร์ดโรเจอร์จันฟังโคฟันคินีนะครับแล้วก็มีว่าสิ่งที่น่าสนใจในนี้เป็นหนึ่งที่สิ่งเป็นในสิ่งก่อสร้างแรกๆที่นำเสนอโครงสร้างภายในโดยไม่มีเปลือกนอกหุ้มเป็นยังไงนะครับเราก็เห็นนะครับมีภาพให้ดูอาคารประกอบไปด้วยหลายส่วนได้แก่ห้องสมุดสารสนเทศสาธารณะซึ่งเป็นห้องสมุดสาธารณะขนาดใหญ่เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่แห่งชาติเป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและในที่สุดในส่วนสุดท้ายนี่ก็คือสถาบันวิจัยและความร่วมมือทางเสียงดนตรีซึ่งเป็นศูนย์วิจัยทางด้านเสียงและด้านดนตรีด้วยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเดิมเป็นที่รู้จักในชื่อบูโบด้วยสาเหตุมาจากการตั้งที่ตั้งสถานที่นะครับก็อยู่ในสถานที่บูโบส่วนในชื่อปัจจุบันได้มาจากชื่อยอปงปีดูเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนที่2ในระหว่างคริสตศักราช1969ถึง1974ผู้ริเริ่มให้สร้างอาคารแห่งนี้ขึ้นซึ่งได้เปิดอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันที่31มกราคมคริสตศักราช1977โดยมีประธานาธิบดีวาเรรีนะครับมิสกานะครับเดสติงเป็นประธานเปิดแล้วก็ข้อมูลในปีคริสตศักราช2006เนี่ยพิพิธภัณฑ์ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1970มาแล้วมากกว่า180ล้านคนและมากไปกว่านั้นนะครับ5ข้าบอกอะไรครับแหมพิพิธภัณฑ์นะครับแห่งนี้เป็นที่รู้จักในเรื่องการออกแบบที่นำมาเสนอโครงสร้างภายในรุ่นล้วนทั้งโครงสร้างเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กแม้กระทั่งพวกทอต่างๆซึ่งถือว่าเป็นการออกแบบที่แตกต่างกันมากในขณะนั้นที่โดยปกติแล้วจะปกปิดไม่เห็นโครงสร้างการออกแบบได้รับความชุ่มชนจากหลายส่วนทั้งจากสื่อมวลชนอย่างNational นะครับ Geographic แล้วก็ The New York Times เป็นต้นนะครับประติมากรรมนะครับสำหรับประติมากรรมเนี่ย Horizontal นะครับซึ่งเป็นประติมากรรมจรดุลสูงกว่า25ฟุตสร้างสรรค์ขึ้นโดยอลิซานเดอร์คาร์เตอร์ซึ่งได้นำมาตั้งไว้ในปีคริสต์ศักราช2012หน้าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับนี่ก็คือนะครับศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับแห่งชาติยอปงปีดูนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดูอะไรกันครับไปดูพิพิธภัณฑ์กันดีกว่านะครับไปดูพิพิธภัณฑ์กันเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับไปดูพิพิธภัณฑ์กันอ
ทีนี้เราก็จะไปดูพิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับลูฟนี่เป็นพิพิธภัณฑ์ในฝรั่งเศสอีกเช่นกันนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์ลูฟเนี่ยนะครับเป็นหรือเขาเรียกว่าอะไรครับมัวเซดูรูฟนะครับหรือในชื่อทางการว่าเดอะแกนรูฟเป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีสฝรั่งเศสพิพิธภัณฑ์รูฟเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดเก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้เมื่อปีพ.ศ.2336หรือคริสตศักราช1793มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปอะอะไรเนี่ยกาเปอเซียงตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวงซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมากกว่า 35,000 ชิ้นจากตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่19อย่างเช่นภาพเขียนโมนาลิซาโอ้ภาพเขียนโมนาลิซามาอยู่ที่นี่อ๋อนี่เนี่ยเป็นภาพเขียนที่มีประวัติยาวนานเดี๋ยวจะหาประวัติมาบอกมาท่านผู้ชมอีกทีนะครับแล้วก็มีเดอะแวนเกนแอนด์ชูวิสนะครับผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีนะครับผ่านไปก่อนนะเป็นผลงานทางวาดรูปนะครับแล้วก็มีผลงานของเลโอนาร์โดดาวินซีนะครับหรือภาพวีนัสดีมิโอนะดีมิโรของอเลสซานโตรแห่งนาทีออกนะครับในปีพุทธศักราช2549พิพิธภัณฑ์รูฟมีผู้มาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากนะครับเป็นจำนวนถึง8,300,000คนทำให้พิพิธภัณฑ์ที่มีผู้มาเยี่ยมเยือนมากที่สุดในโลกและยังเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในกรุงปารีสนะครับเขาบอกว่าพิพิธภัณฑ์รูฟเนี่ยอยู่ที่เมืองปารีสนะครับประเทศฝรั่งเศสก่อสร้างเมื่อปีคริสตศักราช1793ผู้สร้างคือพระเจ้าฟิลิปที่2นะครับก็คือพระราชวังแล้วก็พระเจ้าชาที่5กำแพงสร้างกำแพงพระเจ้าองลีที่2ฝั่งตะวันตกและใต้นะครับก็ขนาดนะครับความกว้างก็มีเท่ากับอะไรเนี่ย 160,106 ตารางเมตรผู้ออกแบบก็คือใครครับเปียโรโก้ปรับปรุงนะครับ IMP พีระมิดนะครับสร้างพีระมิดสถาปนิกภายในนี่คือยองโกโกยองนะครับแล้วก็ภูมิสถาปนิกก็เป็นสวนตุยโรดีเลอรีนะครับข้อมูลอื่นๆน่าสนใจพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในโลกมีผลงานกว่า 380,000 ชิ้นนะครับนี่นะครับรูปปั้นมันจะมีรูปประติมากรรมอ่อนของวีนัสของมิโรเนี่ยก็อยู่ที่นี่นะครับถูกนะครับมาแสดงที่นี่พีระมิดแก้วนะครับมันจะมีตรงนี้เขาจะมีพีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟเนี่ยออกแบบโดย IMP สถาปนิกชาวจีนเชื้อสายอเมริกันก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีคริสตศักราช1988โดยเป็นหนึ่งในโครงการที่ริเริ่มของประธานาธิบดีฟองซัวมิสเตอร์รองนะครับเพื่อใช้สอยเป็นทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์โดยผู้เข้าชมจะต้องเข้าผ่านร็อบบี้ใต้ดินที่อยู่ใต้ฐานพีระมิดนี้โดยคนสร้างการถักเป็นขั้นถัดไปก็จะเป็นพีระมิดกับหัวโดยนะซึ่งเป็นพีระมิดแก้วเช่นเดียวกันที่สามารถมองเห็นได้จากใต้ดินโดยฐานพีระมิดนะครับจะอยู่บนพื้นผิวระดับถนนซึ่งโครงสร้างนี้เสร็จสมบูรณ์เมื่อปีคริสตศักราช1993พิพิธภัณฑ์ลูฟถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐบาลฝรั่งเศสโดยตั้งแต่ปีคริสตศักราช2003ได้มีความพยายามนะครับทำการแปรรูปขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีการปรับลดงบประมาณสนับสนุนของจากรัฐบาลจาก 75% เหลือเพียง 62% ในปีคริสตศักราช2600ไม่ใช่สิครับในปีคริสตศักราช2006โดยภาพยนตร์ชื่อดังจากนวนิยายเรื่องดาวินซีโคสจากแดนบราวน์พิพิธภัณฑ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าพื้นที่การถ่ายทำถึง 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐและในปีคริสตศักราช2000
1948เนี่ยรัฐบาลฝรั่งเศสได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งหมด180ล้านเหรียญจากงบประมาณที่จะต้องการทั้งหมดนะครับต้องการใช้ทั้งหมดเนี่ย350ล้านเหรียญโดยส่วนต่างที่เหลือจากเงินที่ได้บริจาคและเงินค่าชมนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับจากพิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับที่เราอยากให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับชมนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ไหนดีไปดูกันทีนี้เราก็จะไปทำความรู้จักนะครับปาลัสเดอร์ลาลงกอไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับนะครับเขาบอกว่าปาลัสเดอร์ลาลงลากงกอนะครับเป็นชื่อฝรั่งเศสนะครับเป็นจรัสแห่งความปองดองเป็นจรัสกลางกรุงปารีสฝรั่งเศสมีพื้นที่ทั้งหมด 86,400 ตารางเมตรจรัสแห่งนี้เคยมีชื่อว่าปาลัสเดอร์ลาเรวังเชียงซียงนะครับเป็นจรัสแห่งการปฏิวัติอันเป็นสถานที่ที่พระเจ้าหลุยส์ที่16แห่งฝรั่งเศสและพระนางมารีเอนโตเนตถูกประหารด้วยกิโยตินในสมัยการปฏิวัติฝรั่งเศสก็บอกงี้นะข้อมูลนะครับก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมหาข้อมูลนิดนึงนะครับตอนนี้เราได้ข้อมูลมาแล้วนะครับปาลัสเดอร์ลาลงกอจตุรัสสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปารีสนะครับเขาบอกว่าชมจตุรัสสาธารณะอันงามสง่าที่เป็นที่ที่บุคคลกว่า 1,300 รายเนี่ยรวมไปถึงพระเจ้าหลุยส์ที่16และพระนางมารีอองโตเนตถูกประหารชีวิตในระหว่างสมัยแห่งความน่าสะพรึงกลัวของประเทศฝรั่งเศสปาลัสเดอลาลงกอนี่คือจตุรัสสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปารีสเวลามาเที่ยวนะครับปารีสเนี่ยคุณจะต้องสังเกตเห็นน้ำพุที่ตกแต่งอย่างน่าประทับใจ2จุดและเสาหินอียิปต์ขนาดยักษ์ที่อยู่ใจกลางซึ่งทำให้ที่นี่เป็นการสาธารณะที่งดงามและน่าสนใจและเป็นจุดถ่ายภาพชั้นยอดเลยแต่เดิมเนี่ยจตุรัสนี้นะมีชื่อว่าเขาเรียกอะไรเพสหลุย XL นะครับโดยมีพระบรมรูปพระเจ้าหลุยที่15นะครับทรงอยู่เบื้องหลังม้านะครับแต่ระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสพระบรมรูปลังกล่าวเนี่ยถูกรื้อถอนออกไปและจตุรัสถูกเปลี่ยนเป็นชื่อนะครับเพสดีลานะครับดิวอริชันของพระเจ้าหลุยที่16พระนางพระนางมารีอองโตเนตและรับเฟสบี้เยนะครับรวมถึงคนอีก 1,300 ชีวิตถูกประหารด้วยกิโยตินนะครับกิโยตินนี่แปลว่าอะไรผมไม่แน่ใจนะครับที่นี่ในช่วงหลังการปฏิวัตินับปีนะครับในปี1795จตุรัสจึงถูกตั้งชื่อใหม่ดังปัจจุบันตามความพยายามที่จะก้าวข้ามช่วงเวลาอุลมานที่ผ่านมามองดูเสาหินอียิปต์นะครับสูง23เมตรที่ใจกลางจตุรัสมีอักษรอียิปต์โบราณสลักอยู่บนเสาอายุกว่า 3,000 ปีต้นนี้อักษรเหล่านี้ถ่ายทอดเหตุการณ์จากรัชสมัยของฟาโรห์เรมิเซตที่2นะครับแล้วก็ฟาโรห์เรมิเซตที่3เงยขึ้นไปนะครับดูพีระมิดที่ยอดเสาพีระมิดนี้ถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อในปี1998เพื่อแทนที่ยอดทองคำของเดิมเชื่อกันว่าถูกขโมยมาในสมัยโบราณนะชมน้ำพุสองแห่งนะครับฝั่งเหนือแล้วก็ทิศใต้ของจตุรัสน้ำพุทั้งคู่นะครับถูกออกแบบโดยสถาปนิกผู้เกิดในเยอรมนีชื่อจาคอบเลนัสฮิตโทฟนะครับน้ำพุทิศเหนืออุทิศแด่แม่น้ำมีรูปปั้นเป็นสัญลักษณ์แทนแม่น้ำลายนะครับกับแม่น้ำโรนส่วนน้ำพุทิศใต้เชิดชูท้องทะเลมีรูปปั้นแดนทะเลมีเมดิเตอร์เรเนียนและมหาสมุทรแอตแลนติกมองหานะครับรูปปั้นอื่นที่ตั้งอยู่ประปรายตามขอบจรัสรูปปั้นเหล่านี้แทนเมืองสำคัญต่างๆของฝรั่งเศสเช่นริยงนะครับเบอร์โดและอานอง
นั่งบนขอบน้ำพุเฝ้าดูผู้คนผ่านไปผ่านมาหรือถ่ายรูปที่มีอาคารใหญ่โตโอลานะครับเป็นฉากหลังมีสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจชมอยู่หลายแห่งรอบจตุจักรอาทิโรงแรมนะครับผมไออ่านชื่อโรงแรมนะครับอ่านไม่ออกซึ่งมีลักษณะเหมือนและเป็นรูปบัญชาการกองทัพเรือฝรั่งเศสมีถนนขั้นอยู่ระหว่างกลางโดยเริ่มแรกนั้นพระเจ้าหลุยส์ที่15ทรงให้สร้างขึ้นเพื่อที่ใช้ในพระราชวังปาลาโดลากงดอนะครับอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินคุณสามารถที่เดินทางมาได้โดยมาทางทิศตะวันตกจากกรุ๊กหรือเดินข้ามมาทางทิศตะวันออกเรียบถนนนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับข้อมูลคร่าวๆครับบางข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษผมก็ไม่ได้อ่านนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอไปด้วยเอาละครับนี่เราก็พามาเที่ยวนะครับฝรั่งเศสมาหลายพื้นที่เลยนะมาที่ไหนครับนี่ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมปงปิโดนะครับแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ลูฟแล้วก็มานี่เลยปาลาโดลากงกอนะครับถ้าอ่านไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะไปณที่นี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ
ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้กับผมด้วยนะครับอย่าลืม กดติดตามให้ผมด้วย